ป็นรอยถักๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วลายกายไม่ใช่แบบนี้นะครับลายกายนะครับต้องเป็นแบบนั้นจากวันนั้นนะครับที่ได้ทำการตัดไหลไปมีไหลโผล่มาใหม่ไหมกันนี่1ไหลนะครับ2ไหล3ไหลอีกแล้วนะครับแล้วตรงนี้4ไหลตรงนี้5ไหลนะครับก็มีโผล่มาอีก5ไหลโอ้นี่6นะครับเนี่ยเพิ่งเห็นนะครับ6ไหลก็มี6ไหลด้วยกันนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับก็มีเพิ่มมาเป็น6ไหลนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ขยายพันธุ์อีกเรื่อยๆครับเนี่ยต้นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตัดสวยไหมครับอันนี้เป็นข้อไหลของ Black Magic นะครับไม่ใช่หน้ากากวาโลนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเชี่ยวเศรษฐวุฒินะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับน้องแบ็คเมจิกกลายของผมกันนะครับถามว่าทำไมถึงต้องมาเอาแบ็คเมจิกกลายมาให้ดูนะครับวันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตนั่นเองนะครับอัปเดตการขยายพันธุ์นะครับน้องแบ็คเมจิกกลายกันนั่นเองนะครับเนื่องจากนะครับมีผู้ชมนะครับที่เข้ามาถามกันเยอะมากนะครับแบ็คเมจิกกลายหลังจากขยายพันธุ์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากวันนั้นนะครับผมได้ทำการล้างดินออกจากรากหมดเลยนะครับไม่ได้เหลือดินติดไว้กับรากเลยเกิดผลเสียอะไรไหมกับต้นไม้นะครับหรือว่าต้นไม้เป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยดินน่ะควรที่จะต้องเอาติดมาไหมนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ดูนะครับไปอธิบายให้ฟังแล้วก็ให้รับชมด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราขยายพันธุ์นะครับเราจำเป็นต้องเอาดินที่ติดกับรากขึ้นมาไหมนะครับแต่ว่าแบ็คเมจิกกลายของผมวันนั้นไม่ได้เอาขึ้นมาเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าแบ็คเมจิกกลายเนี่ยลายมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะกลายทั้งหมดไหมหรือว่ามันมีบางตัวที่ไม่กลายด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับสำหรับการอัปเดตนะครับการขยายพันธุ์แบ็คเมจิกกลายนะครับว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับไปกันเลยมาครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับน้องแบ็คเมจิกกลายกันนะครับลายเขียวๆแบบนี้ไม่ใช่ลายกายนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับลายเขียวๆแบบนี้ก็คือรากเขามีปัญหาแล้วนะครับก็คือตอนนั้นที่ผมทำการขยายพันธุ์นะครับก็รากต้นแม่เขาก็เกิดความเสียหายอยู่พอสมควรนะครับก็เลยเป็นรอยถักๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วลายกายไม่ใช่แบบนี้นะครับลายกายนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับลายกายนะครับเนี่ยจะเป็นเม็ดๆถักๆแบบนี้นะครับจะไม่ดำสนิททั้งใบมันก็จะมีขี้ผงผสมอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมลองดูสีเขียวๆครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นลายแบบนี้นะครับแบ็คเมจิกกลายนะครับดูด้านล่างก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่แหละแบ็คเมจิกกลายนะครับลำต้นเขาก็จะมีหลายอย่างนะครับแต่ลำต้นของผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ด่างแหละครับเหมือนบอนกระดาษด่างแหละมันจะมีลายกลายสีเขียวๆนี่นะครับหลังจากวันนั้นนะครับที่ได้ทำการตัดไหลไปมีไหลโผล่มาใหม่ไหมกันนี่1ไหลนะครับ2ไหล3ไหลอีกแล้วนะครับแล้วตรงนี้4ไหลตรงนี้5ไหลนะครับก็มีโผล่มาอีก5ไหลโอ้นี่6นะครับนี่เพิ่งเห็นนะครับ6ไหลก็มี6ไหลด้วยกันนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับก็มีเพิ่มมาเป็น6ไหลนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ขยายพันธุ์อีกเรื่อยๆครับเนี่ยต้นอย่างเงี้ยจริงๆเราตัดได้แล้วเราตัดข้อนี้ก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องรอรากนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอรากเขานะครับจะรีบพูดไปไหน ก็ตัดตรงนี้เลยนะครับก็เหลือส่วนนี้ไว้แล้วก็เอาไปใส่ในกระถางเลยนะครับแล้วก็เอาไปอบนะครับในตู้อบหรือว่าอบในถุงที่ผมเคยทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนั่นแหละสามารถอบแบบนั้นได้เลยก็นี่เป็นแบ็คเมจิกกลายนะครับที่ผมได้ทำการขยายพันธุ์นะครับอันนี้นี่เห็นไหมครับตามจริงแล้วผมขายไปแล้ว1ต้นนะครับต้นละ600บาทนะครับขายไปแล้วนะครับแบ็คเมจิกกลายแท้ๆนะครับไม่ใช่ว่าแบ็คดำและบอกกลายนะครับอันนี้มันเป็นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลอยกลายนะครับแบ็คเมจิกกลายแน่นอนนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็อาจจะกลายน้อยหน่อยนะครับต้นนี้อาจจะกลายน้อยหน่อยแต่ว่าก็มีอยู่เห็นไหมครับยังมีอยู่เดี๋ยวก่อนนะผมโฟกัสให้ดูครับเห็นไหมครับก็จะมีลอยกลายอยู่นะครับนี่สำหรับต้นนี้ก็จะชัดหน่อยนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ผมตัดแบบที่ผมบอกให้ตัดนะครับไม่ต้องรอรากนะครับไม่ต้องรอรากตัดได้เลยต้นนี้คือต้นที่ไม่ได้รอรากนะครับสาเหตุที่แบบเขียวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นโรคหรือว่าอะไรนะครับพอดีผมเอาไปไว้ในตู้อบนะครับยังไม่ได้ออกแดดนะครับเดี๋ยวนะ
ยังไม่ได้ออกแดดเหมือนกับต้นอื่นนะครับก็เลยเป็นสีแบบนี้นะครับกำลังจะกลายเป็นสีดำนั่นเองนี่ส่วนใบนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับถ้ากลายแบบนี้นะครับแล้วก็มาต้นนี้เลยต้นใหญ่สุดนะครับนี่แหละคือลายกายของแท้นะครับนี่กายชัดมากกายสวยมากครับต้นนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมลายกายจะเป็นแบบนี้เลยครับท่านแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจะไปซื้อเนี่ยให้ท่านผู้ชมซื้อแบบนี้นะครับแบ็คเมจิกกายนี่คือตากแดดไว้นะครับเนี่ยผมถ่ายกลางแดดเลยนะครับก็มีไหลมาแล้วเห็นไหมก็คือด่างยันไหลของเขาอะครับเนี่ยใบด่างเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบไม่ได้ดำล้วนดำสนิทนะครับมันจะเป็นรอยดำๆถากๆนะครับแล้วก็จะเห็นอยู่เลยนี่ลำต้นเป็นไงครับด่างนะครับลำต้นก็ด่างนะครับใบก็ด่างนี่สวยมากๆนะครับแต่จริงแล้วแบ็คเมจิกายเนี่ยสวยนะครับเป็นต้นไม้ที่สวยอีกชนิดนึงเลยนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากๆไม่ได้แพงมากนะครับติดอ่างราคาก็ไม่ได้แพงมากเหมือนต้นไม้ต้นอื่นนะครับก็ราคาก็สามารถซื้อได้แล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆนะครับสำหรับต้นนี้แหละครับเป็นต้นแรกที่ผมเอาออกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับต้นนี้แหละนะครับต้นนี้หรือเปล่าน่าจะต้นนี้นะครับที่เป็นต้นแรกที่แบบเอาจริงแล้วทุกต้นผมล้างรากสะอาดหมดเลยนะครับที่ผมขยายพันธุ์เพิ่มเนี่ยวันนั้นทำให้ดูแค่ต้นเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้ที่ขยายพันธุ์ให้ดูเนี่ยที่มาให้ดูเนี่ยก็คือขยายพันธุ์เพิ่มเองแต่ว่าขยายพันธุ์เหมือนชุดนั้นเลยชุดแรกเลยขยายพันธุ์เหมือนต้นแรกเลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ต้นแรกที่ขยายพันธุ์ไปนะครับที่ล้างดินออกหมดนั่นแหละมันก็เป็นนะครับแต่จริงแล้วเราต้องปลูกให้ดีแล้วก็ทาปูนแดงให้ดีนะครับสำหรับแผลก็มันก็เป็นนะครับไม่จะเป็นต้องมีดินติดนะครับสำหรับโคโลคาเซียหรือว่าแต่ถ้าเป็นตัวแพงๆเนี่ยอย่างตัวอื่นอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันมีดินติดได้ไหมก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องติดดินหรือไม่ติดดินนะครับแต่แค่ว่าเวลาติดดินเนี่ยต้นไม้ของเราจะอยู่ตัวไวกว่าแค่นั้นเองนะครับต้นไม้ของเราจะไม่ต้องปรับตัวกับดินใหม่อะไรมากมายนะครับก็ถ้ามีดินเก่าติดไปก็ดีกว่านะครับแต่ไม่มีก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแค่เราก็ขยายพันธุ์ให้เป็นแค่นั้นนะครับขยายพันธุ์ให้เป็นนะครับรู้ว่าต้นไม้ต้องขยายพันธุ์อย่างไรต้องการอะไรนะครับแค่นั้นแหละครับเราเข้าใจต้นไม้ก็ไม่ตายนะครับปลูกอย่างไรก็ไม่ตายนะครับเคยจะตายมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้อไหลกันนะครับว่าตอนนี้ข้อไหลเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปกันเลยครับสวยไหมครับอันนี้เป็นข้อไหลของ Black Magic นะครับไม่ใช่หน้ากากฟาโรนะครับเป็นข้อไหลของ Black Magic นั่นเองนะครับก็เห็นไหมครับไม่ต้องไปอบอะไรเลยแต่จริงแล้วต้องอบนะครับถ้าอบก็จะออกได้ไวกว่าแต่ถ้าไม่อบก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับก็แตกมาตรงข้อแบบนี้นี่แหละเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นละตัวกายด้วยนะครับเนี่ยก้านเห็นไหมก้านก็ยังมีรอยถากๆไกลๆอยู่เลยและกายส่วนอีกชิ้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นนะครับไม่น่าจะรอดก็น่าจะตายนะครับ เห็นไหมเป็นว่าแต่ว่ามันก็มีรากอยู่นะครับแต่ว่าผมก็เลี้ยงแบบไม่ได้ดูแลอะไรครับเลี้ยงแบบปล่อยเลยก็เหมือนมีรากยึดอยู่นะครับแต่ว่าจะยังไม่ขยับมากนะครับก็ปล่อยไว้เผื่อเป็นนะครับเผื่อเป็นตรงนี้ก็ยังไม่ได้แห้งไม่ได้แห้งทีโอ้แห้งแล้วน่าจะตายแล้วครับชิ้นนี้แต่ชิ้นนี้รอดนะครับก็ชิ้นนี้ไม่เป็นอะไรแล้วนะครับจริงวางไว้เฉยๆก็ได้หรือว่าไม่จำเป็นก็ได้แต่อาจจะเกี่ยวที่ว่าตอนนั้นที่เอามาครับรากมันไม่สดนะครับข้อไหลมันไม่ได้สดข้อไหลมันแห้งไปแล้วถ้ามาขยายพันธุ์เนี่ยมันก็อาจที่จะตายได้นะครับแต่นี่คือข้อไหลสดข้อไหลสดนะครับเอามาขยายพันธุ์มันก็ออกได้ง่ายนั่นเองนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับการอัปเดตน้องแบ็คการขยายพันธุ์แบ็คเมจิกายไม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ